สวัสดีครับคลิปนี้มาดูกระแสของน้องลิซ่า Blackpink ในเกาหลีใต้กันนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีความสำคัญพอๆกับเจนนี่ Blackpink เลยทีเดียวแหละความดังพอๆกันเลยนะแต่กระแสทั่วโลกจะเป็นยังไงบ้างล่ะรวมถึงตอนนี้ผู้คนทั่วโลกนะฮะต่างเรียกร้องให้น้องลิซ่าได้มีโอกาสไปออกงานเมดกาล่า2022ด้วยเถอะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดในงานเมดกาล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้องลิซ่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับมาเริ่มที่กระแสของน้องลิซ่าในเกาหลีใต้ก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยออกมาบอกว่าน้องลิซ่านั้นเป็นหนึ่งในศิลปินเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดของประเทศจากการสำรวจกว่า18ประเทศทั่วโลกนะครับรายชื่อก็ตามนี้เลยจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่าอยู่อันดับที่4นะซึ่งน้องลิซ่าเป็นสมาชิก Blackpink คนเดียวที่เป็นรายชื่อโดดๆในรายชื่อ15คนนี้นะถึงแม้หลายคนยังเสียดายอยู่นะครับคิดว่าน้องลิซ่าน่าจะได้อันดับสูงกว่านี้แต่จะบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงออกมาแล้วครับผลโหวตในเกาหลีใต้ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมในเกาหลีใต้นะครับมีการเก็บข้อมูลในปี2021ที่ผ่านมาโดยข้อมูลนี้มีรายชื่อน้องลิซ่าติดอยู่ด้วยครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะที่ถูกค้นหามากที่สุดในปี2021ซึ่งรูปภาพเนี้ยยิ่งวงกลมใหญ่ก็คือยิ่งถูกค้นหาเยอะนะฮะยิ่งสำคัญซึ่งดูเหมือนวง BTS กับ Squid Game เนี่ยจะถูกค้นหาเยอะพอสมควรแต่ถ้ามาดูในหมวดหมู่ของวง Blackpink นะครับจะเห็นได้ว่าวงกลมของน้องลิซ่ากับวงกลมของเจนนี่เนี่ยพอๆกันเลยแสดงว่ามีการถูกค้นหาพอๆกันนั่นเองครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคำว่าลาลิซาและมันนี่ก็ถูกค้นหาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้จัดอันดับด้วยนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆนะครับรู้สึกว่าพักหลังๆทางสื่อเกาหลีเนี่ยจะเขียนข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่าดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเริ่มตามกระแสโลกมาขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้จากกระแสในเกาหลีใต้เนี่ยเรามาดูกระแสทั่วโลกกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้น้องลิซ่าอยู่อันดับไหนจากการจัดอันดับของ Google ในปี2022นะครับตอนนี้น้องลิซ่ายังเป็นศิลปินหญิง K-pop ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google นะฮะในขณะที่ YouTube ก็เช่นเดียวกันครับน้องลิซ่ามาเป็นอันดับ1แล้วก็เป็นศิลปินหญิง K-pop ที่มีการค้นหามากที่สุดในหมวดหมู่การค้นหารูปภาพด้วยนะครับก็แสดงว่าตอนนี้น้องลิซ่าเป็นศิลปินที่ฮอตที่สุดในวงการ K-pop ก็ว่าได้นะสำหรับสายตาคนทั่วโลกนอกจากนี้ถ้าเกิดไปเทียบกับศิลปินระดับโลกนะครับตอนนี้น้องลิซ่าก็อยู่อันดับที่4ด้วยในหมวดหมู่ศิลปินหญิงเดี่ยวทั้งหลายนะครับสำหรับผู้ทรงอิทธิพลด้านดนตรีบน IG สำหรับศิลปินหญิงอะนะโดยอันดับ1เนี่ยจะเป็นเซเลน่าโกเมซอันดับ2อาริอานากรานเดอันดับ3บียอนเซ่อันดับ4น้องลิซ่าและอันดับ5รีฮันน่านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า5อันดับแรกเนี่ยมีแต่ตัวแม่ของวงการจริงๆก็ยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะครับที่ติดผู้ทรงอิทธิพลหญิงด้านดนตรีบน IG อีกครั้งหนึ่งนะครับในอันดับ4ของโลกเลยหรือถ้าเกิดเทียบจำนวนผู้ติดตามในวง Blackpink นะครับก็จะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่าก็ยังคงเป็นอันดับ1อยู่นะกับยอดผู้ติดตามกว่า76ล้านคนในขณะที่อันดับ2เป็นเจนนี่นะครับ65ล้านอันดับ3ก็เป็นจีซู59ล้านอันดับ4โรเซ่58ล้านก็เรียกได้ว่าการติดตามใน IG ก็อาจจะคล้ายคลึงกับผลโหวตนิดๆก็ว่าได้นะว่าคนทั่วโลกเนี่ยสนใจในบุคคลไหนมากที่สุดก็ติดตามคนนั้นมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่จะบอกว่าทั้ง4สาวเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะจริงๆนะฮะระดับ 5-60 ล้านขึ้นนี่ไม่ธรรมดานะเทียบเท่าประเทศหนึ่งได้เลยอย่างเกาหลีใต้เนี่ยมีประชากรแค่50ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าทั้ง4สาวมีผู้ติดตามเยอะกว่าประชากรในเกาหลีใต้ซะอีกซึ่งตอนนี้อีกกระแสนึงที่ทั่วโลกเรียกร้องหนักมากนะครับกับงานเมดกาล่าที่อยากให้น้องลิซ่าไปเหลือเกินล่าสุดนะครับลิซ่าจีจี้ฮาดิดแล้วก็แบรนด์เซลีนเป็นหัวข้อที่มีการค้นหาเยอะที่สุดบน Google ครับเกี่ยวกับงานเมดกาล่านะฮะในรอบ7วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้คนอยากเห็นน้องลิซ่าไปปรากฏตัวในนามของแบรนด์เซลีนที่งานเมดกาล่าเยอะจริงๆหรือแม้แต่นิตยสาร Vogue Thailand ก็ตามนะครับก็ยังมีการพูดถึงลิซ่ากับงานพรมแดงเมดกาล่าปี2022ด้วยนะซึ่งเขาบอกว่างานเมดกาล่าเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการแฟชั่นปีนี้ตรงกับวันที่3พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีเซเลบดีไซเนอร์ชื่อดังจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะฮะมารวมตัวกันอีกเช่นเคยซึ่งข่าวลือหนาหูจริงๆว่าน้องลิซ่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองแล้วก็บอกว่ามีช่างภาพดังกับโรงแรมทั้งหลายเนี่ยมากดติดตามเธอซึ่งก็น่าจะเข้มข้นกว่าเมดกาล่าทุกปีนั่นเองครับกับสัญญาเหล่านี้ซึ่งค่าตั๋วเข้างานเนี่ยก็หลักล้านเลยทีเดียวยังไงก็ภาวนาให้น้องลิซ่าได้ไปจริงๆนะรับรองครับเฉิดฉายแล้วก็ดังระเบิดแน่นอนงานนี้เผลอๆกลับมาผู้ติดตาม IG หลักร้อยล้านก็เป็นได้ครับแต่หลายคนก็บอกเหมือนกันนะว่าไม่ง่ายเพราะว่าต้องให้สปอนเซอร์เนี่ยซื้อโต๊ะก่อนถึงจะเอาตัวแทนของแต่ละแบรนด์ไปได้นะครับก็ลุ้นให้แบรนด์ที่น้องลิซ่าเป็นตัวแทนอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซรีหรือบุลการีได้ซื้อโต๊ะแล้วก็เชิญน้องลิซ่าไปแล้วกันมารอดูกันครับ